บ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามวันนี้มีแนวความคิดและทฤษฎีทั้งเก่าและใหม่สำหรับให้เลือกปฏิบัติอยู่มากมายนักการศึกษาจำเป็นจะต้องศึกษาวิเคราะห์วิจัยทฤษฎีเหล่านั้นอย่างละเอียดสุขุมและมีเหตุผลให้เห็นส่วนที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เพื่อเลือกเฟ้นส่วนที่ดีที่ถูกต้องนำมาประกอบกันใช้การให้ได้ผลอันสมบูรณ์ที่พึงประสงค์พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2517พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงใช้ความคิดอย่างนักวิชาการโปรดการศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆอยู่เสมอบางครั้งพระราชดำริของพระองค์ทำให้บรรดานักวิชาการที่ช่วยงานด้านการพัฒนาการเกษตรของพระองค์ต้องรู้สึกทึ่งในพระปรีชาสามารถของพระองค์นักวิชาการเกษตรด้านการประมงย่อมทราบวิธีการทางชีวภาพในการกำจัดน้ำเสียเช่นการใช้ผักตบชวาหรือแม้แต่ปลาก็สามารถใช้กำจัดน้ำเสียได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้จากการศึกษาค้นคว้าและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการเกษตรจากคำบอกเล่าของดร.ปลอดประสบสุรสวดีในหนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสรุปความได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความรู้เรื่องการใช้ผักตบชวาเพื่อช่วยกำจัดน้ำเสียในสวนจิตรลดาแทนการใช้เครื่องบำบัดน้ำเสียซึ่งมีราคาแพงนอกจากนั้นยังทรงทราบว่าปลาช่วยกำจัดน้ำเสียได้จากการที่ทรงสังเกตเห็นว่ามีปลาหลายชนิดอาศัยอยู่ในน้ำเสียได้
บางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำดีแต่มักว่ายไปในบริเวณน้ำเสียครู่หนึ่งแล้วก็ว่ายออกมาพระองค์จึงทรงตั้งสมมติฐานว่าปลาเหล่านี้น่าจะเข้าไปกินสารอินทรีย์ในน้ำเสียครั้นเมื่ออิ่มแล้วหรือทนสภาพน้ำเสียไม่ไหวจึงว่ายออกมาจึงทรงแนะนำให้นักวิชาการของกรมประมงนำสมมติฐานข้อนี้ไปทดลองจากการทดลองของกรมประมงที่บึงมักกะสันพบว่าสมมติฐานดังกล่าวถูกต้องและสามารถใช้กำจัดน้ำเสียได้จริงด้วยพระปรีชาในทางการเกษตรการตั้งสมมติฐานการศึกษาทดลองอันเป็นคุณลักษณะของนักวิชาการทำให้พระราชดำริของพระองค์สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมดังที่เกิดขึ้นเป็นโครงการต่างๆทั่วประเทศกว่าพันโครงการจนกระทั่งทุกวันนีสวัสดีค่ะช่วงนี้ชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยในการที่อดีตสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียพระองค์ที่8สิ้นพระชนม์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียในการที่สุลต่านแห่งรัฐยะโฮอดีตสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียพระองค์ที่8สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่22มกราคม2553ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียกรุงกัวลาลัมเปอร์หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจที่ได้ทราบว่าสุลต่านสรีปาดูกาปากินดาอันมุตาวกินอาลาลาสุลต่านอิสกันดาอิบนีอันมาฮุมสุลต่านอิสมาอิลสิ้นพระชนม์ขอแสดงความเสียใจมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์แห่งรัฐยะโฮตลอดจนประชาชนชาวมาเลเซียในการสูญเสียที่ไม่อาจทดแทนได้ครั้งนี้พระปรมาภิไธยภูมิพลอดุลยเดชปร